ทำช็อกโกแลต DIY กันค่ะแกะกล่องออกมาด้านในก็จะประกอบไปด้วยแม่พิมพ์นะคะมีไม้จิ้มมีช็อกโกแลตแล้วก็มีเม็ดป๊อปค่ะก่อนอื่นให้เรานำช็อกโกแลตกับไวท์ช็อกไปแช่กับน้ำอุ่นจากนั้นให้เรานำถาดแม่พิมพ์เสียบใส่กระดาษที่เขาให้มาจากนั้นให้เราเทเม็ดป๊อปใส่ภาชนะในกล่องเขาจะแถมตัวหนีบมาด้วยจะเป็นหน้าตาในลักษณะนี้คีบเม็ดป๊อปมาเรียงตามสีที่แม่พิมพ์จากนั้นนำไวท์ช็อกที่ละลายแล้วมาใส่ในแม่พิมพ์แบบนี้เลยสำหรับไวท์ช็อกเราจะใส่ลงไปประมาณครึ่งหลุมจากนั้นให้เราเอาไม้จิ้มมาเสียบจากนั้นนำช็อกโกแลตมาบีบปิดท้ายในลักษณะนี้เสร็จแล้วเกลี่ยเนื้อครีมให้เรียบเนียนจากนั้นนำไปแช่ช่องฟรีซประมาณ 10-15 นาทีเมื่อช็อกโกแลตแข็งตัวดีแล้วจากนั้นให้เราแกะออกจากถาดก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยเอาไปลองชิมค่ะหวานเจี๊ยบ